สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับออนนครหน้าแล้วนะครับพี่น้องครับมานะครับวันนี้จะพามาทํากระเทียมโทนดองนะครับนะครับมาเราใช้อะไรบ้างนะครับเนี่ยกระเทียมโทนนะครับกระเทียมโทนครับพี่น้องมานะครับมีน้ํามีน้ําตาลมีน้ําส้มน้ําส้มสายชูแล้วก็มีน้ำผึ้งด้วยเราจะใส่น้ำผึ้งด้วยนะครับวันนี้ครับก่อนอื่นเราจะไปทำน้ำไว้ก่อนนะครับทำต้มน้ำไว้พอต้มน้ำเสร็จเราก็จะไปแกะกระเทียมไว้นะครับต้มน้ำรอให้มันเย็นนะครับไปครับเราใส่น้ำลงไปแล้วนะครับเตรียมน้ำแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะครับนี่ก็เป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็จะเป็นเกลือนะครับไปเราจะใส่เกลือลงไปนะครับเกลือไปเราก็จะคนนะครับคนกับเกลือน้ำตาลให้มันละลายนะครับแล้วเราก็จะเติมน้ำส้มสายชูลงไปนะครับกะพอประมาณนะครับของน้ำเยอะเราก็จะใส่เยอะนะครับแล้วเราก็คนให้น้ำตาลมันละลายน้ำตาลกับเกลือละลายแล้วเราก็ชิมดูนะครับให้มันได้หวานเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆชิมดูนะครับชิมรสชาติมันดูชิมรสชาติที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะเปิดไฟอ่อนๆนะครับต้มน้ำให้มันเดือดนะครับเราทำน้ำเสร็จแล้วเราก็จะปิดไฟไว้นะครับทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อนนะครับต่อไปเราก็จะไปปอกกระเทียมนะครับเราปิดไอไว้เลยนะครับรอให้น้ำมันเย็นปอกกระเทียมปอกกระเทียมก่อนกระเทียมกระเทียมโทนกระเทียมเราแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการบรรจุภาชนะนะครับกระเทียมเราแกะล้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทำการบรรจุภาชนะนะครับใส่เลยนะครับใส่กองใส่กองเลยนะครับน้องมีน้ำดองนะครับน้ำนี่เราเคี่ยวไว้แล้วนะครับน้ำตาลน้ำส้มเกลือผสมกันแล้วเคี่ยวแล้วตั้งไฟไว้แล้วนะครับแล้วก็เทใส่ไปเลยใส่น้ำผึ้งลงไปนะครับปีไปเลยครับเอาเป็นยังใส่นะครับใส่น้ำผึ้งครับแล้วเราก็ปิดฝาี่นะครับกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งเรียบร้อยกระเทียมโทนนะครับกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งเก็บไว้กินนะครับ
เสร็จแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาทำกระเทียมโทนดองน้ำผึ้งนะครับไม่มีอะไรทำครับได้มานะครับได้กระเทียมโทนมาก็เลยเอามาทำไว้กินนะครับไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ